บรรดาผู้เสียหายเขาก็เลยรวมตัวกันบุกไปเองเลยฮะก่อนหน้านี้มีกรณีที่ทางบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เขาจะเอาลาบูบูมาขายคือลาบูบูตอนนี้ก็ฮิตมากอย่างที่เราทราบกันคือลาบูบูเนี่ยมันคืออาร์ตทอยที่กำลังดังอาร์ตทอยไอ้ตุ๊กตาที่มีฟันแหลมๆขนฟูๆใช่ไหมคะคือก่อนหน้านี้ราคาคือคนที่เล่นอาร์ตทอยเนี่ยเขาบอกว่าราคามันไปบรรดาวอังคารแล้วราคามันพุ่งสูงมากจนตอนนี้ราคามันตกลงมาแล้วนะเริ่มตกลงมาแต่กลุ่มที่เขาลงทุนจะเอามาขายตอนนี้ยังไม่ได้ของเลยกลุ่มนี้ก็คือตั้งแต่ประมาณสักต้นเดือนนะเขาก็บอกว่าเขาก็อยากเอามาขายเพราะตอนนั้นก็ฮิตไงตอนนั้นก็ฮิตมากแล้วของมันก็เรียกว่าหายากพอของหายากเนี่ยเขาก็พยายามจะไปหาแม่ค้าพรีออเดอร์เนี่ยใช้คำนี้แม่ค้าพรีออเดอร์ที่ขายแบบราคาถูกๆหน่อยเขามาขายต่อจะได้กำไรปรากฏเขาไปเจอแม่ค้าร้านหนึ่งโอ้ยดูเครดิตดีน่าเชื่อถือไม่มีประวัติด่างพร้อยนะครับดูแบบว่าก็ทำงานตรงไปตรงมาแล้วก็เคยมีคนที่สั่งซื้อพรีออเดอร์แล้วก็ได้จริงๆเขาก็แห่กันไปสั่งปรากฏว่าเป็นร้อยคนไม่ได้ของฮะล่าสุดก็บอกว่าไปแจ้งความคดีไม่คืบหน้าบอกไม่รอแล้วบุกไปหน้าบ้านเลยอ๋อบุกไปถึงบ้านของแม่ค้าที่พรีออเดอร์เลยนะบุกไปเองเลยนี่ฮะอู้แล้วบ้านหลังใหญ่มากนะคะน่ะรวมตัวกันที่เป็นร้อยคนน่ะรวมกันมูลค่าความเสียหายในคุณปรารถนาคุณผู้ชม13ล้านนะฮะ13ล้านโอ้โหนี่หนักหนาสาหัสมากนะครับสำหรับกลุ่มคนที่เขาบอกว่าเดือดร้อนนะฮะก็บอกว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเนี่ยผู้เสียหายนับร้อยคนเขาก็ออกมาร้องแล้วนะครับบอกโดนแม่ค้าออนไลน์หลอกขายลาบูบูสูญไป12ล้านกว่าพาไปแจ้งความร้องทุกข์กับศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ดำเนินคดีกับ Facebook อันนี้ฮะคุณผู้ชมครับ Facebook ชื่อนี่นะฮะชมพู่นี่นะครับอุทัยสินเจริญค่ะอันนี้ก็บอกว่าเขาโดนเพจนี้หลอกให้ซื้ออาร์ตทอยลาบูบูมาขายแบบพรีออเดอร์จากจีนเป็นเวลา 3-4 ปีก็บอกว่าบางส่วนก็เรียกว่ามีการค้าขายกันมานานแม่ค้าและครอบครัวดูตอนแรกก็โปรไฟล์ดีอ้างว่าสามีเป็นหมอลูกเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วแม่ค้ารายนี้พฤติกรรมก็คือจะเอาภาพสินค้าจริงเนี่ยมาโพสต์นะฮะผ่านทาง Facebookแล้วก็ขายแบบราคาแบบถูกๆอ่ะถูกกว่าเจ้าอื่นตัดราคาเลย อย่างสมมติกล่องนึงประมาณ 10,000 บาทที่เขาขายกันเจ้านี้ขาย 7,000 ที่ผ่านมาก็บอกก็เข้าไปดูแล้วนะไม่ใช่ไม่เช็คนะก็เข้าไปดูเอ้ยส่งของได้จริงประวัติไม่เคยมีด่างพร้อยนะครับแล้วก็บัญชีที่ใช้ในการรับโอนเงินของแม่ค้าก็เป็นบัญชีแม่ค้าและบัญชีสามีแม่ค้าก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติปรากฏว่าสุดท้ายเขาสั่งไปนะครับพรีออเดอร์ไปพอตรวจเช็คตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีแบล็คลิสต์อะไรนะครับพอหลายคนหลงเชื่อสั่งไปเนี่ยสุดท้ายเอาไม่ได้ของไม่ได้หรือบางคนได้แค่บางส่วนนะฮะเขาบอกว่าแม่ค้าคนนี้เนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือโดยวิธีการก็คือว่ามีผู้เสียหายบางรายเนี่ยไปรับของจากแม่ค้าถึงที่บ้านมาแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาน่าจะเคยส่งจริงนั่นแหละใช่ก็ส่งมาก่อนคือต้องบอกก่อนว่าไออาร์ตทอยเนี่ยค่ะลาบูบูเนี่ยต้องกำเนิดเนี่ยมันอยู่ที่เมืองจีนใช่แล้วก็เพิ่งจะมีท็อปในประเทศไทยเนี่ยไม่นานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนเขาจะฮิตเล่นกันเนี่ยเขาก็จะไปสั่งซื้อมาจากประเทศจีนมันก็จะมีแม่ค้าเนี่ยไปรับคิ้วมาอีกทีต้นทางเลยแหละจากจีนเลยนี่แหละเขาบอกก็อ้างว่าอ้าวก็มีคนอยู่ที่นั่นนะคนรู้จักที่นั่นเขาก็พรีออเดอร์มาได้ราคาดีปรากฏว่านี่แหละครับบางคนก็ไปรับถึงบ้านพักสมุทรปราการมาแล้วไม่มีปัญหาแต่สุดท้ายพอสั่งกันไปเยอะๆไม่ได้ล่าสุด22มิถุนายนเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆคุณผู้ชมไปดูฮะผู้เสียหายเขาพากันไปอยู่ที่หน้าบ้านพักของแม่ค้าออนไลน์คนนี้ฮะเพื่อต้องการจะเจรจาพูดคุยหาทางออกกันออกมาคุยกัน มาชดใช้ค่าเสียหายพวกเขาด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครออกมานะครับแล้วก็มีตำรวจสภ.เมืองมาสังเกตการนะฮะดูแลความสงบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นหนึ่งในผู้เสียหายอย่างคุณจูนในเล่านะครับว่าเธอนี่มาจากชลบุรีเลยนะมาแบบขับรถมาคนเดียวมาต้องการจะคุยกับแม่ค้าคนนี้เลยฮะแล้วตอนแรกเนี่ยที่ตัดสินใจสั่งสินค้าจากแม่ค้าคนนี้เพราะตอนแรกเธอว่างงานเธออยากจะหารายได้นะฮะก็เลยรู้สึกว่าลาบูบูกำลังเป็นกระแสอยากจะเอามาขายเป็นรายได้เสริมก็ไปเสิร์ชเจอแม่ค้าคนนี้ประกาศรับพรีออเดอร์โพสต์ขายโปรไฟล์ดีราคาถูกต้นเห็นว่ากำไรน่าจะพอสมควรก็เลยตกลงสั่งซื้อแทนที่ตัวเองจะได้ตั้งตัวกับธุรกิจกับโดนโกงแบบนี้เธอบอกเธอเนี่ยมาถึงตั้งแต่บ่ายสามไม่มีใครออกมาจากบ้านเลยไม่รับรู้ถึงความเดือดร้อนคนอื่นเลยเธอบอกเลยการชดใช้เนี่ยมีการคืนเงินให้กับผู้เสียหายแค่วันละคนเท่านั้นแล้วผู้เสียหายทั้งหมดเป็นร้อยคนเนี่ยบางคนก็ได้คืนแค่บางส่วนยอดเงินแค่ 10,000 ถึง 20,000 บาทที่คืนมาแต่ปรากฏความเสียหายเขามันมหาศาล คืนเป็นกระปิดกระปอย
ยอดที่แม่ค้าเอาไปเนี่ยรวมๆแล้ว30ล้านนะเขาบอกนะเขาบอกน่าจะผิดถึง30ล้านด้วยซ้ำแล้วแม่ค้าคนดังกล่าวแจ้งว่าขอไม่รับโทรศัพท์ใครแล้วเพราะกลัวจะโดนอัดเสียงเธอก็เลยบุกมาหาเลยบอกว่าถ้าไม่ได้เงินคืนเดี๋ยวจะนอนตายหน้าบ้านแม่ค้านี่แหละแล้วถ้าไม่ได้เงินคืนนี่จะทำยังไงเนี่ยก็นอนตายหน้าบ้านคนนี้แหละค่ะถ้าไม่ได้เงินคืนเพราะยังไงหนูก็ตายอยู่แล้วตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยถามว่าหนูอ่ะคือชื่อเสียงหนูไม่ได้อะไรหรอกนะแต่หนูก็จบมาสูงอ่ะหนูมองตรงๆแต่ตอนเนี้ยการค้าขายหนูก็ไปไม่ได้แล้วเพราะลูกค้าก็โทรตามโทรทวงเงินหนูทุกวันตอนนี้เขาแจ้งความหนูแล้วค่ะโดนอายัดบัญชีไปแล้วด้วยหาว่าพี่โกงใช่คือก็หนูโดนเขามาอีกต่อหนึ่งแล้วคือหนูก็ทำธุรกิจล้มมาเนี่ยแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนคืนเขาแทนที่หนูจะได้ตั้งตัวจากธุรกิจตรงนี้เขาเดินมาโกงหนูอีกต่อหนึ่งไม่ได้สินค้านี่ก็หนึ่งในผู้เสียหายนะส่วนอีกคนหนึ่งก็อย่างเช่นคุณแพรคุณแพรก็เล่าเหมือนกันนะครับบอกว่าเธอเนี่ยก็พรีออเดอร์กับแม่ค้าคนนี้ไปพอถึงกำหนดก็ไม่ได้ของแล้วก็มีการขอเลื่อนมาเรื่อยๆถึงกำหนดก็ได้ไม่ได้ของอีกยอดที่ตนเองสั่งเนี่ยเธอบอก 300,000 กว่าบาทสุดท้ายได้มาแค่5กล่องนะครับตอนแรกเนี่ยที่รู้สึกว่าเริ่มแปลกๆและไม่น่าไว้วางใจก็เลยขอเงินคืนปรากฏว่าได้เงินคืนมาแค่บางส่วนแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมายอดสุดท้ายเนี่ยยังเหลืออยู่ 114,000 กว่าบาทสินค้าก็ไม่ได้เงินคืนก็ยังไม่ได้ขณะที่เธอเนี่ยมาที่หน้าบ้านแม่ค้าเนี่ยนะครับคือเธอบอกว่าตั้งใจนะครับอยากให้แม่ค้าออกมาคุยแล้วก็คืนทั้งเงินทั้งของนะฮะขณะที่ตนมารอรับสินค้าตามที่แม่ค้านัดหมายก่อนหน้านี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอได้พบเจอกับแม่ค้าอีกคนด้วยที่มารับสินค้าเหมือนกันก็เลยตัดสินใจแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุยกันนะฮะก็เลยรู้ว่าอ๋อแม่ค้าคนนี้เขาใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันเลยนะฮะก็คือให้เราโอนเงินไปให้เขาสุดท้ายไม่มีของให้เราแล้วก็ไม่คืนเงินให้เราด้วยซึ่งแม่ค้าคนนี้ทำแบบนี้มาเนี่ยเยอะมากเขาบอกว่าตอนนี้ที่นับได้ผู้เสียหายอย่างน้อยๆ นะฮะ158คนมูลค่าความเสียหาย13ล้านบาทเขาไม่มีของให้แล้วไม่มีเงินคืนเขาทำกับแบบนี้ทุกๆหลายๆคนเรารวมกันได้ประมาณ100กว่าคนค่ะ158คน มูลค่าความเสียหาย13ล้านค่ะตอนนี้13ล้านใช่ค่ะก็คือเขาก็ยังมีคนสั่งซื้อกับคนนี้บุคคลคนนี้เยอะหลายรายแต่ก็คือของนี่ไม่เห็นเลยบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นอย่างพี่เห็นแค่5อันอ๋อ5ตัวจาก30แล้ว Facebook เก่าเขาก็ปิดไปแล้วเขาก็มาเปิดอันใหม่อันนี้ล็อกโปรไฟล์เขาจะรับแอดบางคนแล้วเขาก็ยังมีการโพสต์ขายของนี่ฮะผู้เสียหายเขาบอกเขาเดือดร้อนมากนะครับเพราะอย่าลืมว่าเขาจะไปขายถูกไหมใช่เขาไม่ใช่ผู้ซื้อปลายทางโดยตรงเขาจะไปขายต่อเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาเงินมาคือลูกค้าของเขาเหมือนกันคือบางทีเนี่ยตัวเองเนี่ยไปเปิดรับคือไปสั่งกับแม่ค้าที่พรีออเดอร์มาจากเมืองจีนแล้วพอตัวเองรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะได้ของเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไปปล่อยต่อกับลูกค้าแล้วอีกทอดนึงรับเงินมาแล้วแล้วยังไม่ได้เงินด้วยนะไอ้ยังไม่ได้ของด้วยนะกลายเป็นว่าเสียหาย2เด้งเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะก็บอกว่าดูแล้วพฤติกรรมแม่ค้าคนนี้เนี่ยได้ข่าวว่ายังมีการอยู่กินอยู่ดีกินดีนะอยู่สุขสบายใช้ชีวิตปกตินะฮะก็เลยอยากจะให้ออกมาพูดคุยหาข้อสรุปในการชดใช้ค่าเสียหายกับพวกเขาอันนี้คือตอนที่สั่งอยู่หลายคนงงว่าอุ๊ยทำไมลาบูบูมันคนมันคิดอะไรขนาดนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยค่ะดิฉันเพิ่งจะไปผ่านไอ้ตู้กล่องสุ่มเนี่ยตอนนี้ราคายังอยู่1,490อยู่นะคือราคามันยังแพงอยู่ถึงแม้จะตกลงมาบ้างใช่มั้ยราคามันตกลงมาแต่ว่ามันก็ยังบวกไปจากราคาที่แท้จริงเนี่ย4-500เนี่ยต้องมีใช่อ่ะ